าวบันเทิงมื้อดึกกับในแต่เทไนท์ไลฟ์กันแล้วนะคะคืนนี้อยู่กับฝนนันทกาค่ะเราจะเริ่มกันด้วยฝันที่ใกล้จะเป็นจริงของนายณภัทรนะคะที่ทุ่มเทสร้างบ้านจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองค่ะแล้วก็ออกมาได้ดั่งใจมากๆน้องนายบอกแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะเป็นเพราะว่าได้ไอเดียจากสาวคนพิเศษอย่างใบเฟิร์นพิมชนกหรือเปล่านะก็เล่นสร้างเรือนหออุ้ยสร้างบ้านในฝันให้คุณแม่มานานหลายเดือนจนตอนนี้พระเอกยิ้มหวานนายณภัทรออกมาอัปเดตให้ฟังว่าขอเวลาอีกแค่2เดือนเท่านั้นก็จะได้ย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่แล้วโดยบ้านหลังนี้นอกจากวัสดุที่ใช้จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังช่วยประหยัดเงินค่าไฟในอนาคตได้แถมอุปกรณ์ของตกแต่งในบ้านยังได้สาวที่ตามจีบอยู่อย่างใบเฟิร์นพิมชนกเป็นคนช่วยเลือกด้วยนะจ๊ะจริงๆแสดงความคิดเห็นกันทั้งคู่แล้วก็ตั้งแต่สร้างเราสร้างพร้อมกันเลยตั้งแต่ถ่ายละครสร้างสบันงานหลายปีแล้วก็มีอะไรก็ส่งให้ดูกันตลอดทุกวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมที่เฮ้ยอันนี้ว่าไงมันวางมุมนี้เหมาะไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่เราไม่ได้บัฟกันเราช่วยกันบ้านเขาก็น้ำพักน้ำแรงเขาแล้วก็เขาตั้งใจสร้างมากๆในสิ่งที่ชอบบ้านผมก็ตั้งใจสร้างในสิ่งที่ชอบอะไรก็น้ำพักน้ำแรงกันแต่ก็สนับสนุนทุกอย่างที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขเนี่ยครับแล้วก็ของเฟิร์นเขาอยู่เลยครับของผมยังไม่ได้อยู่เลยทีมงานของผมทุกคนก็คือน่ารักมากทำกันเต็มที่ทุกคนแต่ก็ด้วยแบบก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องฝนมีเรื่องแบบช่วงโควิดอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เราเข้าใจได้แต่ทุกคนที่สร้างบ้านให้ผมเนี่ยก็คือน่ารักมากทุกคนตั้งใจเต็มที่มากนอกจากบ้านหลังใหม่ที่สาวใบเฟิร์นเข้าไปมีส่วนร่วมกับหนุ่มนายแล้วภาพใน IG ที่สาวใบเฟิร์นโพสต์อวยพรวันเกิดคุณพ่อหนุ่มนายที่ถูกแซวว่าเป็นว่าที่ลูกเคยยังเข้าไปคอมเมนต์อวยพรต่อจนถูกแซวหนักกว่าเดิมวันนี้หรือจะเป็นวิธีอยากได้ลูกเสือต้องเข้าทำเสือหรือเปล่าจ๊ะ yeah. ก็ฟังก็เป็นถือว่าเป็นคำชมแล้วกันนะขอบคุณมากที่ติดตามพวกเราเขาก็เป็นครอบครัวที่น่ารักก็แสดงความยินดีแล้วก็ส่งผลไม้ไปให้คุณพ่อยังทำคะแนนอยู่เรื่อยๆครับทำทุกวันผมเชื่อว่าไม่จะเป็นใครก็แล้วแต่ทุกคนรักลูกสาวรักลูกตัวเองรักมีความรักมีความเจตนาดีกับลูกตัวเองมาตลอดเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวเฟิร์นผมว่าทุกคนเป็นเรื่องนี้เหมือนกันส่วนสถานะที่หลายคนรอลุ้นว่าเมื่อไหร่เนาะทั้งคู่จะยอมใจอ่อนพูดเต็มปากเรียกแฟนได้สักทีหนุ่มนายเผยว่าวันที่8พฤษภาคมนี้เจ้าตัวกับสาวใบมีคิวออกอีเวนต์คู่กันเป็นครั้งแรกเอ้ารอลุ้นดูเซอร์ไพรส์กันเองแล้วกันจ้ารอชมอีเวนต์คู่ของทั้งคู่เลยนะคะก็เป็นคู่ที่น่ารักแล้วก็ซัพพอร์ตใจซึ่งกันและกันมาที่อีกหนึ่งคู่จิ้น PP Beauty นั่นเองค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของน้อง PP ด้วยนะเราก็อยากจะรู้แล้วว่าอ้อนขอของขวัญอะไรจาก Beauty หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเลยเราขอปรบมือนะชื่นชมในสปิริตของซุปตาเกาหลีชาอึนอูค่ะถึงแม้ว่าจะอยู่ในระหว่างการทำใจที่การสูญเสียเพื่อนร่วมวงไปนะคะแต่เขาก็บินมาเมืองไทยพบปะแฟนๆตามสัญญาค่ะถ้าเห็นหน้าก็รู้ว่านี่คือชาที่ดีที่สุดในโลกแล้วว่ะพระเอกซุปตาเกาหลีชาอึนอูที่บินตรงมาไทยเป็นครั้งที่2ของปีนี้เพื่อขึ้นคอนเสิร์ต Connection เมื่อคืนวานนี้ค่ะโดยในงานแถลงข่าวนะคะชาอึนอูเดินพรมแดงด้วยสีหน้าและแววตาที่เปลี่ยนไปไร้ความสดใสเหมือนอึนอูที่อโรฮาคุ้นเคยซึ่งหลายคนมองว่าซุปตาคนดังยังอยู่ในช่วงทำใจกับการจากไปอย่างกระทันหันของมุนบินเพื่อนร่วมวงแอสโตรค่ะและแม้ความสดใสของอึนอูจะน้อยลงแต่สปิริตในการเดินทางมาทำงานยังคงทำให้เหล่าอโรฮาประทับใจได้ไม่น้อยค่ะนอกจากซุปตาเกาหลีแล้วนะคะยังมี2ศิลปินไทยสุดฮอตทั้งเจฟสาเตอร์และบิวกินพุทธิพงศ์ขึ้นปล่อยพลังเสียงบนเวทีเดียวกันด้วยงานนี้หนุ่มบิวกินยังปล่อยมุกทีเล่นทีจริงเมื่อถูกถามถึงของขวัญวันเกิดของคู่จิ้นสุดฮอตพีพีกริตเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาด้วยละจ้าทำยังไงดีเนี่ยแบบยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยยังไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเนี่ยโอ๊ยตายแล้วว่างหรือเปล่าเนี่ยเราว่างหรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่ได้มีทวงมานะแต่ว่าหมายถึงว่าเขาก็จะพูดว่ายังไงดีอ่ะเขาน่าจะมีหมดแล้วฮะน่าจะมีหมดแล้วเราก็อาจจะดูอะไรที่เราอยากคิดว่าเหมาะเขาอยากให้เขาใส่อยากให้เขาใช้อะไรอย่างงี้มากกว่าแค่ไหนว่าดูไปแล้วอ้าวตายละไม่รู้ผมไม่รู้เลยตอนนี้ผมก็นึกว่าเอ้ยวันเกิดแบบทั่วๆไปเราซื้ออะไรผมว่าอะไรที่เราตั้งใจซื้อให้เขาแล้วก็ผมว่าสิ่งที่มันมีความหมายมันเราอยากให้เขาผมว่าเขาก็ประทับใจหมดถักนิตติ้งเลยอะถักนิตติ้งเหรออ่ะเอามาให้ผ้าพันคอเนี่ยโดยหลังจากนี้บิวกินเผยว่าตั้งใจใช้เวลาเตรียมตัวไปกับการซ้อมโชว์และร้องเพลงอย่างเต็มที่เพื่อเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตในต่างประเทศคู่กับคู่จิ้นพีส่วนจะเป็นประเทศไหนบ้างรอติดตามได้ค่ะ
ารักเนาะอ่ะคราวนี้ไปฟังพีพีพูดกันบ้างค่ะว่าสรุปแล้วอยากจะได้ของขวัญพิเศษอะไรจากคู่จิ้นสุดซีนะคะรวมถึงเหตุผลที่ต้องพักโปรเจกต์พิเศษกับอิงฟ้าไปก่อนด้วยค่ะไม่ก็นี่ไงก็เนี่ยมันเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ชาร์จอย่างเงี้ยมันเจ็บหูแล้วด้วยไม่รู้เลยอ่ะจริงๆพี่เดาไม่ออกเหมือนกันครับผมว่าเขาจะซื้ออะไรให้อะไรเงี้ยแต่อะไรก็ได้จริงๆอะไรซื้ออะไรก็ได้ครับผมไม่ซื้อก็ได้ก็ทำตัวน่ารักน่ารักก็พอทำตัวน่ารักถูกใจเจ้าของวันเกิดหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าได้อย่างใจแฟนคลับสุดๆเมื่อเห็นภาพที่หนุ่มบิลกินไปร่วมเบิร์ธเดย์ฉลองอายุ24ปีให้คู่จิ้นสุดซีพีพีกริดพร้อมกล่องของขวัญที่น่าจะถูกใจเจ้าของวันเกิดไม่น้อยแหละแน่นอนว่าโมเมนต์คู่น่าเอ็นดูแบบนี้จะมีมาให้แฟนๆได้ฟินกันแบบต่อเนื่องเพราะพีพีบิลกินเคลียร์คิวเพื่อจัดงานแฟนมีตติ้งร่วมกันแบบยาวๆเลยล่ะค่ะผิดกับโปรเจกต์ดีของหนุ่มพีพีกับสาวอิงฟ้าวราหะที่พักการถ่ายทำไปก่อนซึ่งพีพียอมรับว่ามาจากความไม่พร้อมในหลายๆด้านค่ะก็จริงๆมันมีปัจจัยหลายอย่างมากๆนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้ไม่ว่าจะดวงทางกายภาพด้วยทางสภาพจิตใจของพีด้วยแล้วก็จริงๆมีรวมถึงฤดูกาลด้วยครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้มันขึ้นอยู่กับผลไม้ด้วยที่เราถือออกมาอะไรอย่างเงี้ยในวันนั้นครับผมจริงๆมันเรื่องของฤดูกาลด้วยพอเราต้องเลื่อนมันอาจจะต้องเลื่อนไปยาวเลยอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจคุยกันมากกว่าครับผมว่าเราระงับสิ่งนี้ไว้ก่อนดีกว่าไหมอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่คิวพีคนเดียวด้วยมีคิวพี่ๆทีมงานด้วยพี่ๆทีมนักแสดงคนอื่นด้วยครับผมขอโทษละกันขอโทษแฟนๆอีกครั้งนึงนะครับผมที่สิ่งนี้อาจจะถูกระงับไปก่อนนะครับผมยังไม่ได้เกิดขึ้นครับตัวพี่ก็เสียดายแน่นอนครับแล้วก็เสียใจที่ทำให้แฟนๆอาจจะบางแฟนๆบางคนอาจจะผิดหวังด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเหมือนเขาก็ตั้งตารอตรงนี้เหมือนกันตัวเราพีเองก็เสียใจจริงๆครับส่วนที่สาวอิงฟ้าออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะเริ่มเดินเครื่องถ่ายทำในปลายปีนี้หรือไม่ก็ต้นปีหน้าพีพีตอบว่าคงต้องรอความชัดเจนจากทีมงานและพ่วงกับอีกทีนึงค่ะสำหรับโปรเจกต์พิเศษเรามามีรอได้อยู่แล้วค่ะอ่ะคราวนี้ไปต่อที่พิธีกรเซเลบแห่งรายการตกมันบันเทิงนะคะแอร์พันธิลานั่นเองตอนนี้กำลังเตรียมตัวเป็นคุณแม่เพราะว่ากำลังตั้งครรภ์ได้5เดือนเศษแล้วเจ้าตัวยังขยันทำงานอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมคนที่เห็นจะตื่นเต้นกว่านี่ก็คือคุณสามีบนแอร์จนต้องงัดไม้เด็ดมาจัดการค่ะเพลอแป๊บเดียวพิธีกรสาวแซ่บแห่งรายการตกมันบันเทิงแอร์พันธิลาก็ตั้งท้องอายุครรภ์5เดือนกว่าแล้วแถมท้องก็เริ่มยื่นออกมาอย่างเห็นได้ชัดทำเอาสาวแอร์โดนคุณสามีหน้าหล่อไอซ์รัชสิทธิ์บ่น3เวลาเช้ากลางวันเย็นเพราะสาวแอร์ยังติดการใส่ส้นสูงเดินเร็ววิ่งเร็วเหมือนปกติจนเจ้าตัวต้องงัดไม้ตายมาทำให้คุณสาหยุดบ่นจ้านี่วันนี้ก็ไปฟ้องหมอใหญ่เลยว่าแอร์เนี่ยทำเล็บนี่ให้เลือกแกผู้หญิงผู้ชายคือแบบหมอครับแล้วแบบว่าทำเล็บได้หรอคุณหมอบอกจริงๆอ่ะทำได้แค่แบบอย่าสูดดมเข้าไปทำผมก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าใครจะย้อมผมจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ห้ามนะให้ทำมันไม่ได้ซึมเข้าไปถึงลูกแต่ว่าแค่แบบเหมือนระวังสารเคมีจากการสูดดมเข้าไปมากกว่าซึ่งเราก็พยายามหาอะไรที่ออร์แกนิกอย่างเล็บเนี่ยก็สำหรับแบบคนท้องอยู่แล้วนะคะน้ำยาทาเล็บแอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะชอบบ่นๆว่าแบบรักสวยรักงามเกินไปไม่เป็นห่วงลูกเลยแต่คือก่อนที่เราจะทำอะไรคือหนูก็ศึกษาแล้วไงเจอเราบ่นมากๆฉันร้องไห้ใส่นะเธอคือแบบอารมณ์ยิ่งแบบสวิงอยู่นะตอนเนี้ยน้อยใจมากเลยอย่างเงี้ยด่าไอ้แบบนี่แบบไอ้พูดไม่รู้เรื่องหรือแอบเป็นบ้าอะไรอย่างเงี้ยแอบก็อุ๊ยทว่าฉันเป็นบ้าคือปกติอะเราก็พูดกันแบบนี้อยู่แล้วแต่พอเดี๋ยวนี้นะนี่เธอว่าฉันบ้าเหรอทำไมจะต้องว่าฉันบ้าคือแบบพี่เป็นตุเป็นตะเรื่องใหญ่เลยถ้าไม่และแอบก็ออกคำสั่งเลยถ้าไม่ขอโทษนะไม่หายอะไรอย่างเงี้ยนี่แอบมีเหตุผลมากแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยที่จะแบบเหมือนคุยกับเขาแต่เขาก็แบบเหมือนพยายามเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยยื่นการ์ดคนท้องถูกต้องเดี๋ยวพอคลอดแล้วก็จะใช้ได้อีกนิดหน่อยการแม่ลูกอ่อนใช่ป่ะสักพักก็จะใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้ก็คือแบบว่าอยากให้สามีตามใจพี่น้องอะไรเงี้ยแอร์อยากกินอะไรก็คือแบบโอ้ทุกคนสั่งให้กินหมดเลยค่ะก็จะให้เขาแบบให้มาช่วยบ้างเขาก็จะทำไมแอร์ถึงชอบเรียกเขาตลอดเวลาอะไรเงี้ยแอร์ก็บอกเอ้ามันไม่ดีหรอก็อยากอยู่ใกล้ๆไงก็ยังไม่เลิกแต่แบบจริงๆใช้ตลอดเวลารีโมทอยู่ข้างเธอหยิบรีโมทให้หรอหน่อยดิเอื้อไม่ถึงอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้สามีรู้แล้วนะรู้เขาก็รู้สาวแอร์ยังย้ำชัดว่าจะไม่พักงานจนถึงวันคลอดเพราะอยากจะให้คลอดง่ายแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกนั่นเองค่ะ
คุณภรรยาขี้อ้อนขนาดนี้คุณสามีก็ยอมทุกอย่างอยู่แล้วล่ะค่ะอ่ะคุณผู้ชมคราวนี้อากาศบ้านเรานี่นะคะโอ้โหถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างแต่ก็ยังคงร้อนระอุเหมือนเดิมนะคะเช่นเดียวกันหนุ่มรอนภัทรพลค่ะถึงกับออกปากนะปกติแล้วเขาเป็นคนที่แข็งแรงมากๆเวลาอยู่กลางแดดนานๆนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะถึงจะออกกำลังกายหนักร่างกายฟิตเบอร์ไหนแต่พอต้องทำงานกลางแจ้งสู้กับอากาศที่ร้อนจัดทะลุปรอยของเมืองไทยบวกกับค่าฝุ่นที่พุ่งสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดแถมยังอัดถ่ายละครทุกวันก็ทำเอานักแสดงหนุ่มรอนภัทรพลออกปากว่าร่างพังของจริงค่ะช่วงนี้ก็คือเนี่ยครับกลับเสร็จงานปั๊บกลับบ้านปกติคือวันนี้เสร็จงานมีออกไปกินข้าวกับเพื่อนไปแฮงเอาท์ไปอะไรบ้างช่วงนี้ก็ต้องบอกเพื่อนเลยว่าเก็บพลังเลยครับเพราะบางทีแบบตื่นแบบตีห้าหกโมงออกแดดตั้งแต่แบบ7โมงถึงแบบโหแสงหมดบางทีมีซีนไนท์ด้วยเลยเนี่ยก็เนี่ยครับดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็รีบเข้านอนเลยครับมันมีแบบวิ่งวิ่งมาพอทำงานมีครับมีช่วงประมาณเดือน2เดือนเนี่ยมีแบบว่ามีหูวิ่งวิ่งมีหน้ามืดบ้างมีอะไรเงี้ยยังคุยกับเพื่อนๆว่าแบบเฮ้ยเรารู้สึกเป็นคนเดียวหรือเปล่าจะได้สังเกตตัวเองว่าหรือว่าเราไม่สบายเองอะไรเงี้ยก็จะคือเป็นเหมือนกันอาจจะได้สบายใจอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่มีถึงขั้นที่ว่าแบบว่าแบบล้มหมอนนอนเสือหน้ามืดอะไรครับแต่มีอาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรู้สึกได้ที่บ้านเป็นห่วงไงบ้างเป็นห่วงคุณแม่ก็เป็นห่วงครับเขาก็บอกว่าถ้าไม่ไหวก็หาคนขับรถหน้าอะไรเงี้ยผมห่วงขับรถเองใช่ครับเราไม่กลัวเราขับรถเองด้วยก็กลัวอยู่เหมือนกันนะมีกลัวเหมือนกันบางวันก็มีแบบเบาะตามให้พ่อมาขับให้บ้างแต่ว่ายังไหวอยู่และเพราะรับงานละครอัดแน่นถึง4เรื่องทำให้หนุ่มรอนออกปากว่าช่วงนี้ไม่มีเวลาจะสอนโยคะให้กับลูกศิษย์เหมือนก่อนแต่ถ้าเคลียร์คิวได้เมื่อไหร่ก็พร้อมสวมชุดคัมแบ็คเปิดคอร์สสอนตามคำเรียกร้องแน่นอนค่ะวันนี้จะพาไปฟังความรู้สึกของคนบันเทิงที่ได้รางวัลขวัญใจมหาชนเป็นคนแรกเลยนั่นก็คือแพนเค้กเขมนิษฐ์นั่นเองค่ะนอกจากรางวัลขวัญใจมหาชนแล้วแพนเค้กยังได้รับรางวัลบันเทิงเทิดธรรมอีกด้วยนะเธอบอกเลยนะว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจทุกครั้งค่ะที่พูดถึงรางวัลที่ได้รับค่ะเคเบิลนิดจามิกรครับนางเอกชื่อดังแพนเค้กเขมนิดเล่าย้อนถึงวินาทีสำคัญที่ไม่มีวันลืมซึ่งเกิดขึ้นภายในงานไนท์เทอร์เทนอวอร์ด2017ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งครั้งนั้นแพนเค้กได้รับรางวัลพระราชทานบันเทิงเทิดธรรมจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ท่ามกลางเสียงปรบมือที่ดังกึกก้องค่ะเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดในชีวิตค่ะอาชีพศิลปินนักแสดงนะคะเราเป็นอาชีพที่มีความหมายมากเพราะว่าเราทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ในการสื่อสารในการบอกต่อเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนและทุกคนที่ดูทีวีตั้งแต่วันแรกที่ได้ทำงานจึงตั้งมั่นที่สุดว่าจะรับผิดชอบอาชีพนี้อย่างจริงจังอย่างตั้งใจเป็นรางวัลอันทรงเกียรติจริงๆแล้วก็ที่สุดสำหรับแพนและครอบครัวนะคะที่เรามีโอกาสได้รับรางวัลนี้คือจริงๆต้องบอกว่าไม่ว่าเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังสำหรับศิลปินนักแสดงอะค่ะจริงๆเราก็พยายามทำงานของเราด้วยใจรักด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นในอาชีพที่เราทำอย่างเต็มที่เพราะเราเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามชมเราอยู่เนี่ยเขาก็อยากได้อะไรดีๆกลับไปเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแบบอย่างที่ดีคุณงามความดีต่างๆเราอาจจะไม่ได้มีตรงนั้นหมายถึงว่าไม่มีใครเพอร์เฟค 100% แต่แพนเชื่อว่าเราสามารถเลือกสิ่งที่เรานำเสนอออกไปให้คุณผู้ชมได้รับชมและเลือกรับได้ด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนั้นแพนเค้กเขมนิษฐ์ยังได้รับอีกหนึ่งรางวัลใหญ่ขวัญใจมหาชนปี2008ซึ่งถือเป็นปีแรกของการจัดงานประกาศรางวัลไนท์เทอร์เทนอวอร์ดซึ่งสาวแพนเผยว่ารางวัลที่ได้รับถือเป็นกำลังใจสำคัญและคงจะไม่มีแพนเค้กในวันนี้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆที่รักกันค่ะความรู้สึกนะคะกับไนท์เทอร์เทนอวอร์ดนะคะในปีแรกเลยที่มีการจัดเนี่ยได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนค่ะก็คือต้องบอกว่าขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ติดตามที่ให้กำลังใจแล้วก็ที่คอยสนับสนุนกันมาโดยตลอดจนมาเป็นรางวัลนี้ที่ให้เหมือนเป็นกำลังใจในการทำงานกันมาโดยตลอดนะคะก็จริง
เหมือนเราก็คู่กันเนาะเป็นในฐานะศิลปินนักแสดงนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ติดตามกันก็เป็นพลังที่สำคัญมากๆแล้วก็ขอบคุณนายเอ็นด้วยที่ให้โอกาสได้รับรางวัลนี้ค่ะนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งความประทับใจและความผูกพันกับเวทีนายเอนเตอร์เทนอวอร์ดเพราะในปี2016แพนเค้กรับหน้าที่สำคัญเป็นพิธีกรภายในงานประกบคู่กับวิลลี่แมคอินทอชซึ่งถือเป็นความทรงจำที่ดีทั้งยังดีใจเป็นอย่างมากที่นายเตอร์เทนเชื่อมั่นในศักยภาพและมอบโอกาสให้มารับหน้าที่อันทรงเกียรตินี้แม้ว่าตอนนั้นสาวแพนจะเพิ่งเริ่มต้นชิมลางในหน้าที่พิธีกรได้ไม่นานซึ่งงานครั้งนั้นช่วยสร้างความมั่นใจจนส่งให้เป็นอีกหนึ่งงานหลักในวงการบันเทิงของแพนเค้กมาจนถึงปัจจุบันส่วนปีนี้คนบันเทิงคนไหนจะคว้ารางวัลได้บ้างติดตามได้ในงานประกาศผลรางวัลนายเตอร์เทนอวอร์ด2023จัดขึ้นในวันพฤหัสที่25พฤษภาคมณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ25พฤษภาคมนี้นะคะมาลุ้นผลรางวัลแล้วก็ส่งกำลังใจกับคนบันเทิงไปพร้อมๆกันค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่11โมงนะคะช่อง9กด30มาเจอกันนะคะคืนนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ